เช็คสิ่งนะคะ สิ่งชัดเจนพิมบอกป๊อปปี้อย่างเราซื้อด้วยนะคะวันนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆมาเรียนรู้กันนะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอน วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเดี๋จะมาสอนเขียนไดอารี่ให้กับทุกคนนะ,ะวันช่างฮาสวัสดีค่ะพอปีอย่างเราซื้อมาไลฟ์สอนภาษาจีนฟรีที่หนะ้าแฟนเพจ Facebook โรงเรียนสอนภาษาพอลัดหรือ OEC School นะคะซึ่งมาทุกคืนเวลาประมาณ2องทุ่ม15นะคะแต่วันนี้ก็คือเหลทจริงๆก็คือตั้งไว้ที่2ทุ่ม5บางครั้งก็อาจจะมาเร็วหน่อยหรือว่าอาจจะสายหน่อยแต่ว่าอีปันเยน วันฉลองโต๊ะคกล้วหลเจ้าตาจ่าฮัยูอก็คือยังไงก็จะแบบมาให้ได้ทุกคืนอยู่แล้วนะคะคิดดูตอนนี้ถึง837แล้วเนาะและอีกช่องทางหนึ่งที่ป๊อปปี้อยากซื้อกว้วหลายชือปัวก็มาสอนฟรีช่องทางหนึ่งนะคะก็คือที่ทิกจอกนั่นเองป๊อปปี้อยากแปนะคะอันนี้ก็ ใครที่เล่น TikTok ด้วยนะคะก็มากดติดตามป๊อปปี้หยางเราซื้อได้ก็จะมีคลิปที่สอนภาษาจีนเหมือนกันที่ไม่เหมือนใน Facebook นะคะและสามารถย้อนดูได้ที่ช่องป๊อปปี้หยางใน YouTube เลยนะคะอ่าโอเควันนี้我们学什么呢我们学什么？老师เ,นะเ,เราเ写日ย,นะ,น,ยนะคะเอออันนี้เลยพร้อมยังคะ วันช่งางฮอลนะคะสวัสดีทุกคนค่ะชัดเจนนะคะมีคนพิมพ์สวยจริงๆด้วยนะคะขอบคุณมากเชียร์ตาจ้าอืมอ่ะมาเลยมาเลยนะคะใครพร้อมเรียนเราก็พิมพ์บอกป้าปี่อย่างเราซื้อเลยเดี๋ยวเราซื้อน,นะคะอ่าขอแชร์วิดีโอนิดหนึง่งแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับ ป๊อบปี้อยางเราซื้อนะคะก็คือ้อ,อ,อเีย点赞送大นช有างกดไลค์กดหัวใจแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะเฟนฉั่งก็คือการแชร์ทาไมถึงเราซื้อถึงเรื่องให้พวกเราแชร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมการเรียนครั้งแรกในไลฟ์แบบนี้การที่แบบเรียนกันสดๆเนี่ยนักเรียนจะเป็นการทําความเข้าใจกับสิ่งที่บางอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือเราอาจจะรู้มาแล้วแต่ ลืมไปหรืออาจจะเข้าใจผิดเราก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะลืมได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เราจำภาษาจีนได้แม่นขึ้นแล้วก็เรียนรู้แบบเป็นธรรมชาติคือจําได้โดยอัตโนมัติก็คือการดูซ้ําหลายๆรอบนะคะการดูซ้ํำหลายๆรอบมันช่วยได้มากๆแบบทําให้เราไม่ต้องจํา การจํามันเหนื่อยเนาะเราซื้อเองเรียนเรียนภาษาหรือว่าเรียนวิชาไม่ชอบจําเหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่ชอบจําใครเป็นเหมือนเราซื้อ就是อ懒得记懒得背ขี้เกียจจำขี้เกียจท่องแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการเปิดซ้ําก็คือเปิดบางทีนะพอเราเข้าใจเราใช่ไหมก็แคบคือแ,แต่ต้องเรียนให้เข้าใจก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็คือเปิดมันทิ้งไว้ไงนะไปกินข้าวเดินไปเดินมาอะไรมันก็จะแบบได้ยินนะ่ะแล้วมันก็แบบอุย้ย คำนี้ฉันรู้และแปลว่าอะไรอุ้ยไม่ต้องฟังเราสื่ออธิบายแต่เราเข้าใจแลลวแล้วพอเราสื่ออธิบายเล้วเออใช่มันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อดีของการที่เราแชร์ไปใน Facebook ส่วนตัวเราจะได้แบบเรียนรู้ทบทวนได้สม่ําเสมอและ2ก็คือการที่เราแชร์แบ่งปันให้กับกลุ่มเรียนภาษาจีนหรือเพื่อนๆที่เขาสนใจเรียนภาษาจีนเนาะบางทีเขาอาจจะอยากได้คอนเทนต์นี้พอดีอยากจะฝึกเขียนไดอารี่ก็มาเจอกันนี้พอดีนะคะ โอเคสวัสดีทุกคนนะคะโอ้โ oh, หวันนี้ทิกตอกมากันกี่คนมาเยอะอยู่นะคะอ่ะเราซื้อเริ่มเลยแล้วกันเนาะเสียงชัดเจนนะคะอ่านะโอ้เอ๊ะทำไมวันนี้เราซื้อแอบแปลกนิดนึงติดโบนะนี่โบของลัคกี้นะลูกสาวแบบมันตกอยู่ที่พื้นเลยหยิบมาติดเลยไม่หรอกเรียกร้องความสนใจนะคะก็หาเอกลักษณ์ให้กับตัวเองสนุกสนุกไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเนาะอยากแต่งอะไรก็แต่งนะคะมา เริ่มเลยนะอืะม老师好像我们不会写简体字然后写繁体字的话会不会被扣分有可能会被扣分哦เขา,า,า,าเกิดสอบ h าษนะคะแล้วแบบจำตัวย่อไม่ได้แล้วเขียนตัวเต็มไปก็คือเราสคิดว่านะคือส่วนใหญ่โดนหักคะแนนนะพอเขาให้เขียนเขียนตัวย่อไงมันเราเขียนตัวเต็มไปเราโดนหกนดักคะแนนเราเคยโดนมาก่อน ตอนตอนเด็กๆเ,เราซื้อเรียนตัวเต็มนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนะได้ศูนย์เลยนะแต่ดีที่ตอนนั้นไม่ใช่สอบไเคเป็นเหมือนกับเทสก่อนสอบเข้ามหาลายัยแล้วอ,อ้าวไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นติดละสอบติดมหาลาัยละเอ็นติดละที่เมืองจีนนะข้อนี้เนี่ยสอบอะไรบังเก็บคะแนนอะคะ่ะเกี่ยวกับเขียนบทความก็คือเสียอันนี้เสียรูจีแต่ตอนนั้นเราสเสียหวนรงังเขียนบทความ เราซื้อยังไม่ค่อยคล่องเรื่องการเขียนตัวยอ่อเพราะเราซื้อเรียนที่ไต้หวนันเรียนตัวเต็มมาใช่ไหมแล้วก็เขียนตัวย่อเอ้เขียนตัวเต็มไปผลปรากฏว่าคุณครูให้ผิดเยอะมากแล้วก็ให้ศูนย์ก็ถามว่าเอะมันมันได้ศูนย์มันผิดตรงไหนก็ทุกอย่างก็ถูกหมดนี่แล้วทำไมถึงแบบไม่ได้คะแนนเลยอะ่ะเราซื้อก็บอกว่าแบบที่นี่เราไม่ได้เรียนตัวเต็มไงเราเรียนตัวยอ่อมหาลัยขนาะเราเรียนตัวย่อ เขียนแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องปรับตัวก,ก็ไม่ได้แนละ้วทำไงจะบอกให้เขาเปลี่ยนเพื่อเรามันก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเองก็คือฝึกฝนตัวย่อเพิ่มขึ้นจริงๆตอนที่เราซื้อไปเมืองจีนเรียนมหาลาัยปีหนึ่งเนี่ยพินอินเราซื้อก็ไม่ได้นะคือเราซื้อเป็นคนที่แบบจริงๆเราจะบอกบางคนก็บอกเราซื้อโชคดีนะที่แบบพูดได้ตั้งแต่เด็กแต่ความโชคดีมันก็มีความเรู้สึเสู่อเสื่ออะไรซื้อโชคายเพราะเราพูดได้ไงนะ พอเราพูดได้ตั้งแต่เด็กคนรู้สึกว่าเราสื่อสารได้เวลาที่เราไปสมัครเรียนอยากเรียนพินอินอยากเรียนพินอินค่ะแต่เขาจะส่งเข้าไปในคอร์สภาษาจีนระดับกลางสูงก็คือจะเรียนกับพี่ๆแบบบางพี่ผู้ใหญ่มากเราก็แบบอายุสิบสองแล้วก็จะไปเรียนกับพี่แต่เราอยากเรียนพินอินไงเพราะเราไม่ได้พินอินอยากเรียนพินอินแต่ว่าเขาบอกว่าเราอะความรู้เกินพินที่จะไปเรียนคอร์สพินอินระดับต้นเขาก็ส่งไปเรียนระดับสูงกลางสูงกลางสูงตลอดมันก็ไม่เคยได้เรียนพินอินจะแบบจะไปสอบมหาลัยแล้วไม่มีแบบ เคสของคนต่างชาติที่ต้องได้ก็คือต้องให้ได้พิมอินเราซื้ก็เลยแบบต้องแบบเมือนรีดเนเวตตัวเอง <c oughs> ก็คือไปนั่งติวแบบเชิญคุณครูคนจีนม,มาช่วยสอนพิมพอินโดยเฉพาะเพราะตอนนั้นได้แต่จู้อินนะคะแล้วก็ได้ตัวเต็มก็แบบไปเปลี่ยนแปลเงเพราะนเราซเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะปรับปรับตัวเองได้นะคะเรียนตัวเต็มไม่ต้องเป็นห่วงคือเราฝึกตัวย่อได้ไม่เป็นพิม์อิน ก็เรียนพินินได้เราซื้อก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนพินินจากไม่เป็นเหมือนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำได้เนาะโอเค我觉得写繁体字或写拼音都被扣分对当然被扣分啊。สบายดีค่ะวิไลลักษ์นะคะเพื่อนๆมาครบยังเนี่ยครบแล้วเนาะ200กว่าคนแล้ว่งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะเนาะก็แอบเมาส์ไปนิดนึง8นาทีนะคะก็จะได้แบบรอเพื่อนๆมาให้ครบอ่ะผมเป็นแค่นี้าวันนี้เป็น แบบพิเศษมากๆคือตอนแรกจะมาสอนต่อเรื่องเกี่ยวของอประโยคยอดฮิตคนจีนต้องรู้ยังเหลืออีกสประโยคนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะสองวันนี้มีคนขอเรื่องเขียนไดอารี่มาเยอะมากก็เลยเอเออันนี้แรกแทรกแซงคิวให้เลยนะคะขออะไรก็จัดให้ Hi. ใจดีไหม <laughs> ถ้าใจดีพิมใจดีมาเลยนะสามอักษรจีนตัวนี้อ่านว่าอะไรรู้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขยับให้ตอกดูนิดนึงอ่ะสามตัวนี้อ่านออกไหมตัวแรกนะคะ อ่านว่าตัวนี้อ่านว่าเฉียนะคะตัวนี้อ่านว่าเฉียเนาะแล้วก็ตัวนี้อ่านว่าฤกษสนะคะอ่านว่าฤกษสนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่รวมกันน่ะเฉียแปลว่าเขียนนะคะเฉียก็คือเขียนส่วนตัวฤเราจะแปลตรงๆให้ก่อนนะคะเนาะเพราะว่าเพจเหล่านี้เราจะเน้นถึงเรื่องของการจําคําศัพท์จากรากศัพท์เลยมันจะทําให้เราจําง่ายนะคะ ใจดีค่ะขอบคุณค่ะเนาะใจดีขอบคุณคะ่อคณคะอ่ะวืกษนะคะตัวรืษตัวเดียวมีความหมายแปลว่าวันเนาะแปลว่าวันหรือแปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าปัจจุบัน,นเวลาที่เราพูดถึงพระอาทิตย์นะคะก็จะเรียกกันว่าใช่หอเ่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรืษ์นี้ปัจจุบันจะนิยมหมายถึงว่าวันเป็นเด y นะคะส่วนคำว่าจี้เป็นคำกริยาตัวหนึ่งนะคะที่แปลว่าจำก็ได้แปลว่าจด จดบันทึกก็ได้นะคะและเมื่อนักเรียนลองคิดสิคะว่าตัวรืึนะคะกับตัวจีว้พอเอามาอยู่รวมกันใช่ป่ะรึกับจี้เนี่ยพอเอามาอยู่รวมกันมันกลายเป็นศัพท์คำใหม่มันกลายเป็นศัพท์คำใหม่ก็คืออะไรคะก็คือการเขียนบันทึกประจำวันแต่ไม่ใช่แบบว่าไปแจ้งความนะคะ ดิจิก,ก็คือเป็นไดอารี่นั่นเองคือการคือแปลว่าบันทึกประจําวันนะคะคือการจดบันทึกของแต่และวันก็คือ,เ,อ,อเขียนไดอารี่โอเคไหมเนี่ยคือที่มันจะได้จําได้คําว่าไดอารี่ของภาษาจีนมันมาจากควาว่าวันแล้วก็จดบันทึกโอเคนะอ่ะวันนี้เราจะคิดไปพร้อมๆกันนะคะเราซื้อจะเป็นหน้าโล่งๆให้กับนักเรียนแบบนี้นะคะเราก็จะ คิดไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราเราเรียกว่าคิดสดไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนจะบอกก่อนว่าต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าวันนี้ไลฟ์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรียนนะคะแต่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันอารมณ์เหมือนเราสอบเลยนะคะอ่ะมาเรามาเขียน ไดอารี่วันนี้ไดอารี่ของเราชื่อว่า1วันของฉันดีกว่าอ่าหวันของฉันนะเผื่อใครอาจจะเอาไปก๊อปปิ้ส่งงานคุณครูที่โรงเรียนที่มหาลาัยได้นะอ่ะวันนี้เราเลือกเขียนเรื่องเสียเรจีใช่ไหมเขียนไดอารี่ชื่อว่า1วันของฉันอ่าหวันของฉันภาษา,าจีนจะพูดว่ายังไงคะมีใครได้หนูลองหนูลองเขียนว่าหวันของฉันนะคะ my one day อย่างเงี้ยอ่าหวันของฉันจะพูดยังไง โบวรจีพี่จูเย reveal, วร่รุ่งจีเก่งมากเทยอยมากันแล้วนะคะแวนมาแล้วอ่ะก็คือเตรียมจดตามเลยครับอโนทหยหนูลองคิดดูได้นะว่าวหนึ่งวันของฉันพูดยังไงเปียวุชัวว์เอ y ีเทียอ๋อวเอเก่งมากครับเค่ยวเลยววออี นะคะ我的一天，我的一天ก็แปลว่าหนึ่งวันของฉันโอเคไหมนะคะแปลว่าหนึ่งวันของฉันอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะอ,อันนี้เลื่อนนิดนึงจะได้อยู่ตรงกลางนะคะ我的一天โอเคไหมอ่ะวันนี้เรื่องหนึ่งวันของฉันเราก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะคนทานนะเราซื้อไปช้าๆนะ วันนี้คือเบสออนแบบทุกคนไม่โยกีูหรือว่า有ยกเดนเดรู er rew, เริ่มจากแบบไม่มีพื้นฐานมีนิดนึงแล้วเราไปด้วยกันนะคะ, World e n, ะวันหนึ่งวันของฉันอ่ะเริ่มจากตื่นนอนนะคะเอาเป็นตื่นสักประมาณหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งตื่นนอนแล้วก็ใส่ไป6หกไอตรงนี้ใส่เป็นเลขหกเดียวหกจุดสามศูนย์ทุกคนก็คิดสิคะหกโมงครึ่งตื่นนอนเราก็เริ่มก่อนใส่เวลา วันนี้เนี่ยเราจะฝึกการใส่เวลาแล้วตามด้วยการกระทํานะคะทุกคนลองนึกก่อนว่าหกโมงครึ่งพูดยังไงเพราะคนจีนเนี่ยจะคนไทยบอกตื่นหกโมงครึ่งแต่คนจีนจะบอกว่าหกโมงครึ่งเราตื่นดังนั้นควรจะพูดยังไงนักเรียนต้องได้คําว่าหกโมงครึ่งนะคะอ่านว่าอะไรนะคะ r 的ี天นะคะเพื่อน,นต,ต้อติ๊กตอกันนี้我的一天แปลว่าหนึ่งวัน一天แปลว่าหนึ่งวันร์แปลว่าของฉันมัน หวันของฉันนะคะหนึ่งวันของฉัน我的一天หนึ่งวันของฉันอ,อ,อืมอ,อ่ะเราก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะคะกุ้งบอกว่าอ่ะจินหลงนี้หอนะคะอ้าวเอาคำว่า6กโมงครึงก็คือลิ่วเตียนปาอ่ะเราก็เขียนไปรลวนะคะก็เขียนไปรลวเตียน yeah. ได้ตัวจีนด้วยนะคะ เราซื้อค่อยๆเขียนนะคะลำดับขีดนักเรียนจะได้ย้อนมาฝึกเขียนไปพร้อมๆกันริ้วเตียนปะหกโมงครึ่งริ้วเตียนปะคะริ้วเตียนปะเตี่นคะแปลว่าโมงส่วนั้นแปลว่าครึ่งดังนั้นริวเตียนนก็จะหมายถึงหกโมงครึ่งทันไหมริ้วเตี่ยนแนจหมายถึงหกโมงครึ่งถูกต้องตื่นนอนนะคะก็ใช้คําว่า ใช้คำว่าวงเก่งมากกานิกาอะแล้วก็ใส่ต่อหก点半起床อ,อะนะคะหก点半起床เข้าใจไหมตื่นนอนหกโมงครึง่งเห็นบ้าจริงๆแบบเขียนง่ายมากหลายคนแบบเริ่มยังไงดีเริ่มแบบนี้เลยใส่เวลาแล้วก็ตามด้วยเวลาแบบนี้เลยนะคะ คนจีนจะใช้เวลาก่อนการกระทำพูดเรื่องเวลาก่อนการทำคนไทยตื่นแล้วหกโมงครึ่งแต่คนจีนจะเป็นหกโมงครึ่งตื่นอ่ะหลังจากตื่นนอนแล้วนะคะเราก็เริ่มจากการที่เราแบบอาบน้ําแต่งตัวนะเราจะได้เรียนคําศัพท์อาบน้าแต่งตัวแปรงฟันล้างหน้าประมาณนี้ก็พอไม่ต้องสระผมเยอะไปนะคะเดี๋ยวสระตอนกลางคืนแล้วกันเนาะอ่ะก็ซักตื่นหกโมงครึง่งแล้วก็แบบอาจจะเอานะก็น่นะก็ท,ออนทั้ง,ง่ะแบบทั้ง一会儿十五分钟จ再洗再再ล来 ก็แบบเอนหลังสักแป๊บหนึงแล้ว15นาทีค่อยลุกขึ้นมาเนาะก็อาจจะ6 4โมงแล้วกันเนาะอ่าให้นอนขี้เกียจนิดน,นึง6 4โมงอาบน้ำแต่งตัวอ่า6โมงนะคะก็เริ่มแบบอาบน้ำแต่งตัวนักเรียนพูดได้ไหมอาบน้ำแต่งตัวได้ไหมก่อนอื่นเราต้องพูดก่อน6 4โมงพูดยังไงคะ6โมงส ครูคะสอนเรื่องอาชีพหน่อยได้ไหมได้ได้เดี๋ยวรอครั้งหน้าได้ไหมคะเดี๋ยวขอสอนไดอารี่ก่อนเพราะว่าไดอารี่นี่เนื้อหายเยอะมากนะคะเนาะวันนี้เอาแบบที่เพื่อนรีเควสขอเป็นไดอารี่เราซื้อขอสอนไดอารี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูคลิกติดตามเราซื้อไว้แล้วเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องอาชีพให้นะคะอ่ะก็หกโมงสี่สิบห้าเราซื้อก็เฉลยเลยนะทุกคนพิมพ์ตามนะคะเลี้วเตะหกโมงคือเลี้วเตียเนาะสี่สิบห้านะคะก็คือใช้คําว่า 四十五啊，四，就，是四，对吗？四十五，四，就，是四，四，十，就，是十，啊，四十五，那，个，五，一二四五，二，三，四，五，六点，啊，六点，啊，六点，四，十五。 ะะจริงๆพูดแค่นี้ได้เลยคือ6โมง45ริ้วเตียนซื้อชุดที่นี่เนี่ยเ,เราซื้ออยากจะให้นักเรียนเน้นลงไปนิดนึงว่าเป็นนาทีนะคะโดยการใส่คำว่าเฟินลงไปได้เลย6ริ้วเตียนนะคะ45เฟินแปลวันนาทีนะคะ6ิ้วเตียน45เฟนก็คือ6โมง45นาที จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า45นาทีนะคะยังมีอีกคำหนึ่งที่สามารถใช้แทนกันได้นะคะก็คือคำว่าอีเข่ออีเข่อนะคะคือ15นาทีถ้า45นาทีเราก็จะเปลี่ยนเป็นก็จะเปลี่ยนเป็นแซนเข่อเพราะฉะนั้นเนี่ย6โมง45นะคะทุกคนฟังเราซื้อดีๆนะ หกโมงสี่สิบห้าเนี่ยจะพูดได้สองแบบคือหกจุดสี่สิบห้าหรือหกจุดสามเครก็ได้จริงๆมีวิธีอื่นเช่นชาอีเคอชีเตียนก็ได้นะคะแต่จริงการเขียนไดอารี่เ,รเนี่ยเราเน้นเรื่องความเรียบง่ายเพราะฉะนั้นก็คือหกโมงสี่สิบห้าไปเลยหกจุดสี่สิบห้าจบนะคะหนูจะเขียนซันเครืก็ไม่ผิดนะอ่ะโอเคอันนี้เราผ่านนะคะคใครไม่ไทยเดี๋ยวไปย้อนดูนะคะหรือดูคอมเมนต์เพื่อนก็ได้เน,ะนเาะหกจุดสี่สิบห้าแล้วก็ ล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวอะมาเลยสี่คำล้างหน้าล้างหน้าก่อนล้างหน้าพูดยังไงล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวสี่อย่างแล้วคำศัพท์มาค่ะศัพท์มาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวสัพท์เยอะมากวันนี้เก็บเรียบเลยวันนี้สำคัญมากเลยนะใครเตรียมสอบเบสเคนี่หนูแบบเอาไปเขียนได้เลยล้างหน้าคือ สีเหลียนอ่าลดาเก่งมากอ่ะลิ่ว点45分สีเหลียนอ่าสีเหลียนสีเหลียนก็ได้สลับกันนะเนี่ยคลาสนี้ก็เก่งกันนะคะสีเหลียนอ่าแล้วเราใส่ตุ่นเฮ่าเครื่องหมายแบบนี้นะจ๊ะยังไงบแบบคือ เขาเรียกว่าเครื่องหมายพักนำเสียงในภาษาจีนเรียกว่าตุ่นเฮาเครื่องหมายพักนำเสียงเพราะถ้าเป็นแบบนี้คือโต้เฮาโต้เฮานี่หมายถึงอะไรรู้ไหมโต้เฮานี่คือแบบและเว้นเขาเรียกว่าระหว่างประโยคเหมือนคนไทยเราจะเว้นวักใช่ไหมแต่คนจีนไม่มีเว้นวักก็คือใช้โต้เฮาระหว่างประโยคนะถ้าจบประโยคใช้ชื่เฮานะแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันยังไม่จบประโยคมันเป็นการยกตัวอย่างแค่พักนำเสียงเอาๆๆมีลังหน้าแปลงฟันอ่าแนะปลงฟันพูดยังไงเอ่ย น้องการหัวไลฟ์เลยน้องการพลาดไม่ได้นะคะไลฟ์นี้อัพสกิลอีกเยอะเลยอ่ะชวยถูกต้องแปลงฟันก็คือช่วยามาเขียนแบบนี้ค่ะชวยยาชวยาชวนะคะแปลว่าแปลงยาแปลว่าฟันเพราะฉะนั้นช่วยก็แป,แปลว่าแปลงฟันสีเหลีตช่วยยาลางหน้าแปลงฟันนะคะ แล้วทำอะไรต่ออาบน้ำแล้วก็แต่งตัวอ่ะอาบน้ำนะคะก็ใช้คำว่า <c oughs> อ่ะใช้คำว่าอะไรแจนบอกว่าสีเหลี่ยนช่วยย่าน้องแจนช่วยย่าตัวนี้นะคะน้องแจนต้องแก้เป็นตัวนี้ให้เราซื้อก่อนนะตาปั้นไม่ได้นะตาปั้นผิดนะคะเดี๋ยวแก้นะคะน้องแจนอ่าน้องสองถูกต้องสีเหลี่ยนช่วยยาสีเจา้าตาปั้นถูกต้องค่ะอ่ะเราซอขอเขียนก่อนนะหนูจะได้ฝึกพิมพ์ที่ถูกต้องมา ซีจานะคะเป็นสีเจ้าเนี่ยเกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมว่าตัวอักษรจีนเนี่ยจะมีแซนเต๋อสวยมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำอยู่ด้วยนะคะซีเจ้าแปลว่าอาบน้ำนะคะซีเลียนฟัวยาีเจา้าเขอสุดท้ายนะคะเราใช้คำว่าเหอเข้ามาเชื่อมเหอ <c oughs> แปลว่าและและทำอะไรต่อ แต่งตัวใช้คำว่าต่าปันต่าปันนะคะตาตาตาปัน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 ,ปน,ปนต่าปันแล้วก็ชื่อเห้านะคะจบประโยคแต่งตัวแบบนี้ได้เลยนะอ่ะพิมพตามได้เลยีเหลียน้างหน้าแป่า่าันก็คืออาบน้ำแปลงฟัน ไม่ใช่ลังหน้าแปลงฟันอาบน้ำและแต่งตัวโอเคไหมทันนะคะเออได้ไหมมึนเลยเหรอคะค่อยๆตามนะคะค่อยๆตามเนาะอืออ่ะเราซื้อพูดใหม่หกโมงสีทำอะไามอะไรบ้าง่ยยาาะนะไ น้องปลาเก่งมากค่ะกุ้งตาปันตัวนี้นะจ๊ะอ่ะเขานี้ต่อไปหกโมงสิบห้าก็ใช้เวลาสักสิบห้านาทีแล้วกันนะคะเพราะเจ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงอ่ะอันนี้เลขกลมๆบ้างเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงทำอะไรเจ็ดโมงก็กินอาหารเช้านะคะกินอาหารเช้าอ่าล้วพูดซิกินอาหารเช้าเจ็ดาาโมงกินอาหารเช้า จะพูดยังไงคะกินอาหารเช้าแล้วให้เพิ่มอีกอันนึงละกันดูข่าวจ,จริง,รงๆบางคนอาะไม่ได้ดูแล้วก็คือแบบอยากให้ได้สับอ่ะกินอาหารเช้ากับดูข่าวเพราะเขาว่าดูข่าวเนี่ยคือแบบในข้อสอบในสเคชอบออกบ่อยนะคะ เพิ่งเสร็จงานเดี๋ยวดูอีกรอบนะจ๊ะโอเคได้ได้ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราซื้อนะมาเรนฟรีนะเพจได้ก็เตี่ยนแจ้งส่งตาแอดอให้ออเฟนฉังเกิดไลค์เกิดหัวใจแล้วก็แชร์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเราซื้อด้วยนะคะอืมอ่ะได้ไหมเจ็ดโมงกินข้าวเช้าค่ะพูดยังไงอ่ะนี่ใครได้ไหมนี่ไงรัชดา โอ้ราชดาเราซีไม่เคยเจอหนูเพิ่งมาวันแรกหระะอกค่ะ七点吃饭อ่ะข้าวเหนียวโซ่七点吃早饭วันวุนชซ่七点吃早餐อ่าเอเล็กก็พิมพ์มาแล้วนะคะอ่ะมาเจ็ดโมงคือชีเตี่ยนนะคะเลขกกลมๆบ้างนะคะชีเตี่ยนเจ็ดโมงเจ็ดโมงทำอะไรคะเจ็ดโมงก็กินอาหารเช้านะคะกินอาหารเช้าชื่อ ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินข้าวก็คือชิฟแฟนชิฟแฟนคือกินข้าวเลยแต่ว่าถ้าเราเน้นว่าเป็นอาหารเช้านะคะก็ใส่คำว่าจ่าวไว้ข้างหน้าได้เลยจ่าวแฟนชจ่าวแฟนนะคะชิชิจ่าวแฟนนะคะก็เป็นการกินอาหารชาเช้าเนาะแล้วซึ่งก็เห็นเพื่อนน้องๆเพื่อนๆนน,นะคะนักเรียนหลายๆคนนะคะพิมพ์คำว่า จ้าชานันตัวชันตัวนี้มานะคะเห็นพิมพ์ตัวชันตัวนี้มาโหอ,อันนี้แบบเส้นหนาทึบมากเดี๋ยวขอเขียนใหม่อ่ะเห็นขอเส้นเหล็กนิดนึงอ่ะตัวชันตัวนี้นะคะเห็นบางคนพิมพ์ตัวนี้มาตัวชันตัวนี้มา ก็สามารถใช้ได้นะคะเจ้าชันเนี่ยมันจะเป็นทางการมากกว่าเหมือนอาหารเช้าแต่ว่าถ้าเกิดข้าวเช้าก็ใช้คําว่าเจ้าฟันนะคะทางทิจตอลได้ไหมทันอยู่นะโอเคอ่ะงั้นเราไปต่อนะคะเนาะมันชี้เตียนชื่อเจ้าฟันหรือชี้เตียนชื่อเจ้าชันได้หมดนะคะเจ็ดโมงเรากินข้าวเช้าหลังจากนั้นเนี่ยดูข่าวด้วยค่ะอ่ะดูข่าวใช้คําอะไรชื่อเจ้าฟันขั้นอะไรคะ ขั้นอะไรคะขัน้นขั้นแปลว่าดูขั้นแปลว่าดูข่าวคืออะไรพี่เจสพปอน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะอ่าไหนจ้าวขั้นจ้าวฟัน有เ么区别ก็เหมือนภาษาไทยก็คือข้าวเช้ากับอาหารเช้ามันต่างกันยังไงคะเราสื่อถานนักเรียนข้าวเช้ากับอาหารเช้าต่างกันยังไงคะ คำตอบเดียวกันกันกบเจ้าฟ้านกับเจา้าชานต่างกันยังไงนะคะอืมอ่าต่อเลยนะคะได้ไหมดูข่าวก่อนค่ะอยากได้คําศัพท์คําว่าดูข่าวค่ะอ่านักเรียนลองใช้คําว่าดูข่าวให้เราซือก่อนว่าพูดยังไงคําว่าดูข่าวในภาษาจีนพูดยังไงคะอืม ได้ไหมดูข่าวขั้นอะไรคะอ่ะขัานอะไรข่านข่าวด้ว้นวัน,ว,น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 วัน,นะะวนก็คือดูข่าวเนาะข่าน,น,นถ้าเราฟังยจะต้องฟิงน,น่านวะ ก็คือถ้าดูข่าววันนี้ก็คือ s e ข่าวเนาะโอเคจบประโยคเอแค่น,นี้ก่อนต่อมา7โเชี่นช้าอเาสร็จดูข่าว7โมง5นาทีล้กันเอ้ยกินเร็วไปกินเร็วไป7โมงครึ่งแล้วกัน,กน,ไ,กน,ไ,น,กนไม่เอาไม่เอา7มง20 7มง20เอยกินแค่20นาทีพอเพอ7โมง20ปุ๊บก็7โมง20เตรียมออกเดินทาง 7จ็มงยเตรียมออกเดินทางอ่ะอ่ะพูดอย่างนี้เลยเร็ว7จ็มงยีเตรียมออกเดินทางสมัคชั่วนะเจ็มงยีได้ไหมคะเจ็ดโมงยี7สิบอ่ะเจ็ดโมงยีมงก็คือชีเี่โอเคคะสี่ีเ่เลยี่ยี 20. นาทีชีเีน นะคะยีก็คือยี่สิเดนทีนะคะก็คือ7จ็มงยี่สิบนทีถูกต้องไหมอ่ะเจ็ดโมงยี่สบนาทีทำอะไรเจ็ดโมงยี่สทำอะไรเตรียมออกเดินทางค่ะเตรียมออกคำว่าเตรียมใช้คำว่าอะไรเตรียมเตรียมคืออะไรคะ 准备出发เก่งมาก很棒。准备出发วันนี้แบบมีคนใหม่ๆที่มาตอบเก่งมากเลยพี่นันโลศักช่วง7.20นพร้อมออกเดินทานี่พ้ถูกต้องเลยจร้ไปเตรียมเตรมเย 准备不过点，我准备跑，呐哈，奔跑，呐哈。上个星期老师去海边是吗？是的，是的。准备出发，这个句号，呐哈。准备出发，点ตรี啊，准备出发，点ตรี七点二十，准备出发，那哈，点ตรียม那哈，啊。 8โมงถึงนะคะ8โมงถึงเราไปทำงานนะวันนี้จะให้ทำครึ่งวันแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่ออีกครึ่งวันนะคะนี่คือแพลนของเราในนี้คือเราเราทำงานครึ่งวันแล้วอีกครึ่งวันเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะนี่8โมงถึงที่ทำงานอ่า8ดโมงถึงที่ทำงานนะคะ8โมงก็ตัวนี้อ่ะ8โมงนะคะถึงที่ทำงานหนูจะพูดว่าไง อันนี้ง่ายนะ8ปดโมงถึง,ๆๆงยัไงก็ใช้คำว่าป้าเตียนใช่ไหมป้าเตียนแปดโมงถึงบริษัทก็ได้ค่ะป้าเตียนถึงบริษัทคำว่าถึงใช้คำว่าอะไรอ่าให้ไม่ว่าจะ不可以出อ啊ก็เมื่อกี้ให้ต่งบ้านไงแต่งตัวเลย แต่งหน้าไปเลยทีเดียวนะคะเพื่อนบอกว่ายังไม่แต่งหน้าออกจากบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ที่120จุดไปชูฟาด้วยนะคะที่120จุดไปชูฟาอา8โมงแล้วค่ะ8โม,มงถึงที่บริษัทค่ะพูดยังไงเอ่ยเต่ากงซือเก่งมากนะคะหรือเต่าแป้งกงซือถึงออฟฟิศได้หมดเลยหรือจะเขียนให้ทั้งสองอันเลยนะทั้งบริษัทกับออฟฟิศนะคะป้าเตี่ยนก็คือ8โมงเนาะเออเต่ากงซือถูกต้องป้าเตี่ยนเต่า เต่าแปลว่าถึงถึงที่ไหนนะคะถ้าสมมติว่าเราเรียนอยู่อ่าเต่าต้าเฉวยก็ได้มหาวิทยาลัยเต่าเฉวีเช่เาถึงโลงนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ป้แปดโมงนะคะมาถึงที่บริษัทป้าเีเตดโมงหรือถ้าเปลี่ยนเป็น bath, ออฟฟิศแบบที่เมื่อกี้ที่พี่นรศัดิ์ส่งมาคือแป้ง

办公室นะคะ办公室ตัวกงเขียนไม่เสรขอขอเขียนตรงนี้นิดน,นึงใหม,าามา่าใาหมทใหมไม่ดเขียนดเดีดเดีดเขีะะนนดูดบบีดนนูดบบีดเดีดูดีดเขียนดีบบ iPad นนนนนนดูดากกาีดาดีดูดีดูดีนูมีดูด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 ีดูาีดูดีดูนีดูดีดูดี้ะะูดีดูดีดูดีดูดหดูดี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 ดูาีดูดีดาดีดูดีดูดีาูดีาูดีดเดีดูดีงซื้อ น้องแม็กซ์มาแล้วอ่าโอเคงั้นเราไปต่อนะคะคราวนี้เนี่ยพอประมาณเอ่อเก้าโมงนะคะ9ก้โมงหนาทีก็มีการประชุมกันอ่ะเก้โมงหนาทีประชุมค่ะอ่ะเก้าโมงหนาทีประชุมค่ะนี้นักเรียนต้องได้คําศัพท์คําว่าประชุมอ่ะก่อนอื่นเราบอก9ก้าโมงหนาทีก่อน9ก้าโมงหนาทีพูดยังไง 加某个九，行吗？加个九，我们九点，九点，九点。这里面有五分，要讲的。九点，九点,、啊、点零五分，九点零五分。九点零五分。 นี่คือวิธีการพูดในภาษาจีนทีน,นี้น้องเอ๊ะเราซื้อทำไมต้องใส่หลิงถ้าหนูไม่ใส่หลิงได้มาจริงก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วคนจีนเขานิยมพูดว่าเอ๊ะเจ้าแต่หลิงหู่เฟินเจ้าแต่หลิงหู่เฟินอ่ะนิยมพูดแบบนี้นะคะแต่ถ้าหนูจําไม่ได้หนูพูดว่าจื้อแต่อู่เฟินเย่โอเคเย่เคยก็ได้เหมือนกันนะอ่ะคราวนี้บอกเอ๊ะเก้าโมงห้านาทีเนี่ยมีประชุมนะเจ้าเตี่ยหลิงหู่เฟิน有开会有แปลว่ามีนะคะ有แปลว่ามี 开会开会开会คืออะไรหยกแปบลบว่ามี开会นะคะก็คือมีการประชุมกันหยก开会หรือว่าถ้าหนูเรียนหนังสือแล้วหนูมีสอบหนูก็ว่า有考试。หนูก็พิมพ์ไปโยกเข่าเชิญอ่ามีสอบอะไรอย่างเงี้ยคือเราซื้อวันนี้คือสอนแบบเป็นแนวทางการเขียนนะแต่จริงๆเราหนูสามารถนำไปประยุกให้เข้ากับ ชีวิตของเราเองเนี่ยคือเอาไปฝึกเขียนไดอารี่ได้ทุกวันเลยนะแล้วหนูก็จะแบบพยายามหาศัพท์อะไรใหม่ๆที่เราเพิ่งเรียนรู้แล้วใส่เข้าไปคําไหนที่เออเราไม่ได้เราก็ค่อยแบบไปหาเพิ่มเติมในีนี้มันก็มีแอปแบบหาคําศัพท์เยอะนะคะมันช่วยในการเรียนภาษาเราได้มากๆเลยเนาะอ่ะตัวเก้าจดศนิหกานะคะต่อมาอ่ะให้ศัพท์เยอะนิดนึงนะคะเพราะวันนี้ทำงานครึ่งวันเลยแบบทำเต็มที่ พอตอนออประมาณสักสิบโมงนะคะสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเนี่ยก็พบลูกค้าสิบโมงครึ่งพบลูกค้าอาจจะพูดยังไงสิบโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวใส่สิบโมงครึ่งก่อนนะสิบโมงสามสิบนาทีนะก็คือสิบโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึ่งพบลูกค้าเฮ หลายคนคิด,อ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 ,ดอยูยอ่เลยพบลูกค้าพูดยังไงอะพบลูกค้าพูดยังไงอะอ10โมงครึ่งก่อน10คือ1ิ่ใช่ไหม10คือติ่8 10.30 10.30 10โมงครึง่งนะคะ คายคุยอ่าทักษณนบยกคายคุ้คยคายคุยก็คือการประชุมนะคะแล้วถ้าบอกว่าพบลูกค้าจะพูดยังไงคะเพราะว่าแบบเรานั้นแล้วเขาเป็น c คล e n นของเราแล้วก็พบลูกค้าอ่าหยกกคายคุตยตัวเก่งมากเก่งมากค่ะโอ้ยยอดเยี่ยมมากค่ะ 十ิบ点半สิบาก็โอเคถ้าหนูจะพิมพ์เป็นสิบสกก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะอ่ะเราฝึกใช้คำ่าปันบางเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราแบบยังไม่มีอา่าเนี่ยมีใช้คำแล้วคำหนึ่งเรื่อนเตี่ยนปันเราจะได้เขียนให้มันเป็นแนวเดียวกันนะคะแนวทางเดียวกันอ่ะส,สิบ点半สิบโมงครึ่งพบลูกค้าค่ะแค่นือฮูก็ใช้ได้จริงๆมันมีคำหนึ่งเลยนะคะคือใช้คำว่า เจียนคูคุคำนี้เลยค่ะเจียนเคคูพบลูกค้าทำไมเราื้อใช้คำนี้เจียนนักเรียนคงเคยได้ยินคำว่าเาจียเจียนที่แปลว่าเราเจอกันแล้วพบกันหมายมันเจียนเนี่ยก็คือการพบนะคะการเจอเนอะ คือ่าก,ก็คือลูกค้ามันจะไม่เหมือนกับคําว่ากู้เคออรอหลรยคนบอกเราซื้อถ้าหนูใช้คําว่ากู้เครอได้ไหมกู้เครอตัวนี้กู้เครอกู้เครือคนี้นะคะคือคนไทยเนี่ยเรียกว่าลูกค้าเหมือนกันนะ แต่ในภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะมันจะแยกกันอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยลูกค้าก็จะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือจะมีคุชเตอร์แล้วก็มีแครนใช่ไหมคะก็จะไม่เหมือนกันคุชเตอร์ส่วนก็จะเป็นแบบลูกค้าที่แบบเขาเหมือนลูกค้าหน้าร้านลูกค้าขาจรแบบไปไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แต่แครนก็คือเหมือนกับเป็นลูกค้าที่เขาอยู่ในความดูแลของเราอาจจะมีลงทะเบียนลงระบบมีประวัติเขาอย่างเช่นเหมือนว่าลูกค้าที่มานวดที่ร้านมาทําสปาที่ร้านหรือว่า ลูกค้าที่แบบว่าแบบว่าเอาแบบมาออเดอร์สินค้าเราเป็นแบบเราเป็นโรงงานแล้วเขามาสั่งซื้อสินค้าเราอะไรเงรี้ยคือหรือว่าเราเปิดโรงพิมพ์เขามาทำทำแบบนำบัตรอะไรอ้พวกเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเครือขู่เพราะนะั้นเวลาเครือขู่นี่จะออกแนวแบกว่าเรามีการนัดประชุมนัดคุยงานกาันอะไรอย่างเงี้ยคือใช้เครือขู่แต่ว่าถ้ากู้เครือเนี่ยเช่นร้านอาหารอ๋อที่เนี่ยโยเกเขินตัวกู้เครือโอ้มีลูกค้าเยอะจังอันนี้คือแบบคือลูกค้าแบบ เรียกว่าไงอ่ะเป็นครังครัดูแลกันเป็นคังครังเฉยๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะไม่ใช้คํานี้นะคะอันนี้คือการแบบประชุมเสร็จพอประชุมเสร็จปุ๊บเราก็มาเจอลูกค้าใช่ไหมก็สิบ点半见客户สิบ点半见客户อ่ะต่อมาต่อมาอีกนิดหนึ่งวันนี้ทํางานครึ่งวันพอสิบโมงครึ่งนะคะเจอลูกค้าเสร็จแล้วอะ่ะพอสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีก็เขียนรายงานค่ะสิบเอ็ดโมงยี่สิบเขียนรายงานค่ะ วันนี้ทํางานครึ่งวันนะเดี๋ยวพอหลังเที่ยงเลิกงานปุ๊บเนี่ยจะไปหลั่นล้าแล้วนะอืมมาสมเสร,ร็จไรเสร็จปุ๊บเอ้ยเขียนรายงานเลยจะได้ไม่ลืมสิ่งที่เราแบบเพิ่งคุยมานะคะอ่ะเมื่อสิบโมงยี่สิบนาทีเขียนเขียนรายงานอ่ะพูดยังไงจ๋าได้ไหมคะน้องแมว่สิบย点半见客户对，下午เจ客户นะคะล่าชัว สิบ点半见客户เ,เก่งมากแม่พูดว่าสิบ点半见客户ดีแล้วดแล้วอืมเขนเก่งมากอ่ะคราวนี้ต่อไป11บเโมงยีเขียนรายงานก่อนอื่นหนูต้องได้คำว่า1ิบ0โมงยีก่อนนะคะอืมต้องให้ได้คำว่าสิบเโมงยีสิบก่อนนะคะอืมได้ไหมอืมได้ไม่เอ่ย แอบดูแอบดูอ่ะยังไม่มีคนบิมมางั้นเราุเฉลยคำว่า yeah> anyway> 11บเอ็ดโมงยี่ส claro ิบไม่ใช่1ิบเจ็ดโมงนะสิบเโมงต้องเป็น1ิบเใช่มสิบเอ็ดโมงก็ต้องเป็นสิบเก็คือ11บเอ็ดโมงเ็ขานี้เพิ่มไปยี่สนาทีก็คือ ยี分，สิ分。ฟน,ฟนแต่เราจะ,จะบอกว่าจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยตัวเฟินนะคะจะพูดหรือไม่พูดก็ได้สำหรับในกรณีที่ตัวนาทีเนี่ยมันเป็น2หลักเช่น20นาทีเอ่อเป็น2พยางเลยสองพยาง,อส,อง,ยางสิบนะยีนาที15นาที 45นาทีเนี่ยสามารถหละตัวคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดว่า1ิบเอแบบนี้ก็ได้หรือจับบ11็ดยีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถูกทั้งสองอันเนี่ย11บเอ็ดโมงยี่สิบก็เขียนรายงาน1ิบเอ็เขียนรายงานคำว่าเขียนคือเสียวันนี้ตอนตอนต้นไลฟ์ก็เรียนคำว่าเสียไปแล้วเนาะเออเขียนไดอารี่เสียด้วย เขียนรายงานเราจะเห็นบางคนเขียนว่ารุ่นเหวินนะคะรุ่นเหวินไม่ได้นะรุ่นเหวินคือวิทยานิพนธ์อันนั้นเขียนตอนก่อนจบนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเขียนแบบรายงานอย่างเช่นเขียนรายงานในคลาสเรียนก็ได้ในมหลาลัยหรือว่าเขียนรายงานแบบการประชุมหรือว่าการที่เราไปพบลูกค้าแล้วมาเขียนรายงานอันเนี้ยใช้คําว่าเป่าเก่าเสีย่ยเป่าเก่านะคะ่าก่านะจ๊ะ่าก่า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า report หรือว่ารายงานนะคะคือใช้คำว่าเป่าเก่านะเขียนเป้าเก่าเขียนเป้าเก่าเขียนเป่าเก่านะโอ้ยมีคนส่งหัวใจแบบห่วงใยมาให้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะเนาะพี่บอกว่าเขียนเป้าเก่าตัวนะคะต้องใช้คําว่าเขียนเป้าเก้านะคะนักเรียนคะเมื่อกี้เราซื้อเห็นอนะบางคนนะคะ คือเขียนคาว่ารุ่นเหวินถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมถ้าเราจะบอกว่าเราเขียนวิทยาน,นิพนธ์นะคะเขียน thesis นะคะอย่างเวลาที่เมืองจีนเนี่ยปริญญาตรีก็ต้องเขียนรุ่นเหวินทุกคนอยู่แล้วเวลาซื้อก่อนจบปริญญาต,าตรีเราก็ต้องเขียนรุ่นเหวินจบโทก็ต้องเขียนรุ่นเหวินนะคะอันนี้คือเป็นวิทยาน,นิพนธ์นะคะเรียกว่ารุ่นเหวินเนาะรุ่นเหวินนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายงานเป็นรีพอร์ตเนาะเหมือนกับเขียน สรุปเรื่องราวที่เราประชุมมาหรืออะไรมาไงใช้คำว่าเป่าเก่าเป่าแปลว่าเหมือนกับประกาศบอกใช่ไหมเก่าก็คือมาพูดเงี้ยเอาเรื่องที่เรายินมามาบอกอะไรก็คือรีพอร์ตเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะลบนะจ๊ะเสียเป่ก่านะก็จะแปลสิบเอ็ดยี่สิบนาทีเขียนรายงานสิบเอ็ดยี่สิบนาทีเขียนรายานโอเคไหมอืมเก่งมากๆนะคะเข้าใจแล้วพิมพ์บอกเราซื้อน,นิดนึงนะคะว่า หมีแปะ,ะเหราซื้อวัหมปเรอหรือว่าถ้าเกิดยังพิมพ์ไม่คล่องพิมพ์ไม่เก่งนะคะอ่ะก็พิมพ์เล็กแปดส่งมาให้เราซื้อก็ได้หรือว่าจะกดเป็นหัวใจมาให้เราซื้อก็ได้นะคะว่าเข้าใจแล้วเนาะคือวันนี้สอนสับเยอะมากถ้าหนูจําไม่ได้ไม่ต้องท้อแท้นะคะเราซื้อสอนเกินไปก่อนนักเรียนมาตามย้อนเรียนได้ไม่จํากัดชั่วโมงคือมาทวนได้เรื่อยๆดีกว่าสอนขาดสอนเกินไปก่อนดีกว่าสอนขาดนะคะอืม 啊，拜倒，那咋？老师，我明白了。好，谢谢你再讲。那我明白了。万说，我明白了，不明白了？康鸟说明白了，P c h i c 说明白了，那哈。农柑说，我啊刚来呀。P 妈妈刚刚说，P 妈妈，你为什么没来？是不是啊、呃？睡着了呢？还睡着了呢？嗯，那农丹说，老师，我明白了。来。 ชิดาา明白了นะคะ T A I Y 说我明白了，อ后他说明白了 l e ม s 明白了，好的วันให,หม่วันใหม่วันใหม่เราชื่อว่ามิ่งไปเราชอบมากเลยเวลาที่พวกแบบมันเหมือนแบบคุณครูเข้าใ้วมันแบบดูแบบหวานๆเราสมมยก่อนชอบแบบคนพูดแบบพวกเพาะใช่ไหมคุณป้าไม่ค่อยกระโชกหกข้างเลยแบบเวลาคนแบบเราชื่อว่ามิงไปเรามบดูน่ารักอะ่ะเออขอบคุณมากนะคะที่พิมพ์มาบอกเนาะอ่ะ คราวนี้พอ11บเอโมงครึ่งเนี่ยสิบเอ็ดยี่สิบเออไม่ใช่สิบเอ็ดยสีโมงยีบเนาะเขียน报告ก็เขียนรายงานหลังจากนั้นเนี่ยพอเที่ยงนะคะก็เลิกงานอ่ะเที่ยงเลิกงานค่ะเที่ยงเลิกงานนะอ่ะเรามาเขียนกันคำว่าเลิกงานนะคะใช้คำว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะไปล่นลาแล้วนะคะเพราะว่าเราแบบไดอารี่นี้เนี่ย เราจริงเคยสอบไปครั้งแล้วครั้งที่แล้วนะจะเป็นแบบวันทํางานทั้งวันแต่อันเนี้ยพิเศษคือครึ่งวันทํางานครึ่งวันเที่ยว <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกครึ่งวันเราจะได้แบบไปหล,ะล,ะละั่นลาจนถึงกลางคืนเลยนะคะแอบดูละครอ,อยู่ครับช่องวันกวางานนี่คนหนล่งชูขัน美女了啊，肯定去去看้女了。谢谢老ล我明白了哦狱中来了啊，十二点钟，ตอนเที่ยงเนี่ยเลิกค่ะ。 เลิกงานนะไม่ใช่เลิกกันนะเลิกงานนะอืมอะมาก็จะพูดว่าก็จะพูดว่าอะไรคะเนอะอยากคือแบบถ้าพูดว่าหัวตรงเลยได้ไหมคะเรอได้แล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาทําแบบมาสอนว่าจริงๆอยากทำคลิปไปลหละว,ว่าหัวตรงเลยกับหัวหมิปไปเลยมันมันต่างกันยังไงเอาไว้เดี๋ยวรอตามคลิปเรียน G หนึ่งอาชีของเราชื่อนะคะอืมตอนเที่ยงก็คือสิบสอี 啊，่ะ点นะคะ่ะสิ点อ่ะสิ点ก็คือเที่ยงหรือว่าสิบสองโมงนะเอาโหทุกคนเก่งมากนะคะพี่นรงศักดิาาด์说中午下班ได้中午十二点下班เก่งมากโหคือที่สอนพี่นรงศักดิ์ในคอร์ส พูดจริงฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนพี่เก็บหมดทุกเมดจริงๆเก่งมากอันนี้ฉุดเช้าปาน้วยเลิกงานนะคะใช้คำว่า Shapan าใช้คำว่า Shapan าน,นะคะก็คือเลิกงาน12บสอ下班นะคะชินนี่ส้วนะคะสุดที่ดาไม่เป็นไรย้อนดูได้1ิบส下班พอแบบเที่ยงปุ๊บเนี่ยก็เลิกงานนะคะ โอเคได้ไหมถ้าเกิดเข้างานใช้คําว่าอะไรนะักเรียนรู้ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้สอนไงคือแบบไปทํางานเลยใช่อว่าถึงบริษัทเนาะ下班า能าน考安怎么说你们知道考安怎么说ข้างานะคะา,าน,นะคะ十二นะ点下班对十二点下班เก่งมากนังการี้ขอ แม็กกี้ตัวเหรอนะคะวิยาดาตัวเหรอนะคะเฟชางปังนะคะชว่วงนีมีแท็กเพื่อนมาเรียนด้วยนะ่หลักมากพี่ชายชาน,นสิบเดน下班น้องปลาตอบมาแล้วถ้าเข้างานนะคะใช้คำว่า上班上班นะคะถ้าเข้างานใช้คำว่า上班โอเคั้ยอันนี้เข้างานอันนี้เลิกงานนะคะเสริมให้นะคะ ช่งปานกับชาปานนี่หอสวัสดีค่ะบางคนเพิ่งมาเนาะอะ,อะโอเคได้อยู่เนาะเดี๋ยวเรามาย้อนดูนิดนึงนะคะว่าครึ่งวันเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างเฮ้ยแป๊บหนึ่งเราก็ได้ยาวขนาดนี้แล้วนะเฮ้ยดูเหมือนเรียนจริงจังเหมือนในห้องเรียนเลยมะมอะไรองนี้นี่ไลฟ์ฟรีหรือเปล่าเนี่ยนะเหมือนในห้องเรียนเลยนะคะอ่ะมามา,มาค่ะ 我的一天，หน空่ง啊，我的一天，my one day。你好，我的一天，他们来ะไ我的一天，六点半，六点半起床，六点半起床，六点四十五分洗脸、刷牙、洗澡和打扮，然后七点吃早饭。 看新闻，七点二十分准备出发，八点到公司，八点到办公室，九点零五分有开会，十点半见客户，十一点二十啊，十一点二十分写报告。 十二点下班，嗯、啊，天呐哈，老师老天啊，老师今天很漂亮，谢谢，嗯，哈、啊、哈，嗯。 โอ้มีคนสนใชอบเป่คะชอบการสอนแบบนี้ใช่ไหมอืมเนาะแต่เราเสื่อมไม่ได้เขียนคําแปลให้เพราะว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยโฟกัสที่ตัวจีเนานะแล้วก็พิมพ์อีนส่วนการคําแปลเนี่ยอยากให้หนูจดเพิ่มกันเองในเลคเชอร์หรือในมือถือเอาเองเนาะก็เลยไม่ใส่เข้าไปนะคะเนาะบางทีวันเนี่ยเราซื้อเน้นแบบอยากแปลให้เราซื้อก็จะเขียนคําให้แต่วันนี้อยากให้โฟกัสที่ การแต่งประโยคนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนเนี่ยบอกว่าหนูแต่งประโยคกันไม่ค่อยได้มีปัญหาเยอะมากแต่งประโยคไม่ได้สับก็จําไม่ได้จริงๆแล้วว่าทุกคนอะเวลาที่เรียนภาษาจีนเราซื้อเคสนะเราจะรู้สึกว่าหนูอะคาศั์ได้เยอะแต่หนูไม่รู้จักวิธีการเอาคําศั์เนี่ยมาใช้คือสับ์บเยอะเหมือนหนูมีของเต็มตู้เย็นแต่ไม่รู้ว่าจะเอาของต่างๆเหล่าน,านั้นอะมาแบบ มา mix and match เป็นอาหารจานไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบสุดท้ายก็เน่าเสียไปยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีศัพท์แล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งประโยคนะคะและการแต่งประโยคอย่ามองข้ามเถอะนะอย่าเพราะว่าการแต่งประโยคมันจะช่วยให้นักเรียนที่กําลังเรียนภาษาจีนอยู่เนี่ยจำคำศัพท์ได้แม่นขึ้นเพราะเวลาที่เราแต่งประโยคเราเราจะต้องพยายามคิดคําศัพท์ต่างๆใช่ไหมแล้วก็มา แปะในโครงสร้างนั้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมฝึกพูดด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งเนี่ยครึ่งวันนี้หนูต้องลองไปฝึกพูดด้วยถ้าหนูเอาแต่เขียนหรือแค่พิมพ์หนูจะได้แค่ทักษะคือจำจับได้แต่งประโยคได้พิมพ์ได้แต่ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้พูดดังนั้นต้องพูดด้วยนะคะต้องฝึกพูดด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นครึ่งวันแรกนะคะจะเป็นครึ่งวันแรก ถ้าเกิดว่าคาราซูว่าเอ้ยวันนี้เรียนสนุกนะคะลองเอาเทคนิคนะเดี๋ยวครึ่งวันเดี๋ยวอีกครึ่งวันเนี่ยจะไปเที่ยวนะคะต้องรอก่อนนะ <S 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 คารื้อขอบอกเทคนิคว่าถ้าคารสึูว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยเราเรียนแล้วเราเข้าใจรู้สึกว่าเรามั่นใจในการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมหนูลองกลับไปฝึกเขียนแค่ครึ่งวันก่อนก็ได้ถ้าวันหนึ่งรู้สึกยากไปลองเขียนครึ่งวันแบบแค่นี้ไม่กี่เหมือนานเนี่ยครึ่งวันลองเขียนก็ครึ่งวันว่า ครึ่งวันเช้าแล้วทำหลไรบ้างการเขียนไดอารี่เนี่ยตอนเริ่มแรกไม่จาเป็นต้องเขียนทั้งวันเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เราค่อยๆไปจุดใหญ่ถึงแม้ว่าจุดใหญ่เราจะตั้งไว้หนึ่งวันแต่เราอาจจะยังทําไม่ได้เพราะเรายังไม่คล่องเรายังรู้สึกว่า,วามันยากไปเริ่มจากง่ายๆก่อนก็คือเขียนครึ่งวันก่อนเห็นไหมคะหกโมงตื่นมาจนถึงเที่ยงซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดแต่ละคนอาจจะมีมากกว่านี้เราซื้อแค่เป็นไกด์ไลน์ให้หนูรู้ว่าเออการเขียนไดอารี่ มันนแบบนี้就是这样就是这么简单写日记就这么简单谁觉得简单告诉老师谁觉得简单告诉一下老师สนุกชอบมากค่ะโหเราซือดีใจมากใครรู้สึกว่าเออเขียนไงนงะเออมันก็ไม่ได้ยากนะบางทีเขียนเองอาจจะรู้สึกยากแต่พอหนูได้มาเรียนรู้ในวันนี้ในไลฟ์นี้ในเทคนิคของสิ่งที่เราซื้อได้แบ่งปันให้เอยรูสึกเออขันเสียงตานก็ง่ายมากนะ เออก็ง่ายมากนะก็พิมพ์บอกได้เลยนะอืมนะคะโอ้โหเพื่อนแบบพรพี่พรพันธนะคะน้องพรพันอืมก็สรุปมาดีมากนะคะเช,ช,ชี่ยปังเข้าอีจีชูอูฟานหลายจีนเท,ที่ยวหัวฉิงเค่อโหแต่งกันไปแล้วพักเที่ยงก็ใช้เชีย่ยปันได้หรือเปล่าครับยังไม่ได้ค่ะ พักเที่ยงนะคะถ้าสมมติค,คือคืออันนี้เราจะใช้คาว่าเชี่ยปานเลยเนื่องจากว่าวันนี้เราตกลงกันแล้วว่าไดอารี่ของเราในรอดนี้นะคะจะเป็นแบบทํางานครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งวันเนี่ยเราจะไปหลันลาไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นหลังจากเที่ยงปุ๊บก,ก็คือเรานัดเพื่อนเที่ยวเลยจะไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปไปเซลฟี่อะไรกันแบบนี้เนาะก็จะไปรีแลกซ์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกครึ่งวันจะสนุกมากพลาดไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทํางานทั้งวันแล้วกลางวันเนี่ย เราจะใช้คำว่าอะไรนะคะอันนี้ขอตอบไปเลยเนาะถ้าเกิดกลางวันเนี่ยยังไม่ได้เลิกงานแค่พักเบรกเราเรียกว่าอู่ซูเราจะเรียกว่าอู่ซูอู่อู่อู่ซียูชซูเขาเรียกว่าพักกลางวันซึ่งนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบบเรียนหนังสือและการทำงานจเ你几ช午休 นี่งส5บอเว่า有有的学校是十一点半午休对吧บางโรงเรียนก็จะแบบสิบเอ็ดมงคึ่งก็เบรกละกันนะเพราะว่าแบบต้องแบบแยกชั้นแต่ละห้องใช่ไหมคะหรือบางที่ทำงานก็ต้องแบบแต่ละกะไม่เท่ากันอาจจะแบบตัวนี้อเอสิบสองโมงเช้า午休有的是十二点半午休有的是一点午休อะไรอย่างนี้เนาะอืม พิญญาบอกตอนเรียน h k 3ของเราซื้ออยู่สอนดีอ๋อตอนนี้เรียน h k 3ของเราซื้ออยู่สอนดีเรียนเข้าใจมากค่ะโอ้ยน่ารักอะ่ะมาฟีดแบ่ให้เราซื้อด้วยจริงๆตอนนี้เราซื้อมีโปรโมชั่นคอร์ส h k นะ3า5ถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะมาเรียนได้ลดห0อย่าง h k 3อะ่ะปกติ4,000บาทนะคะ ก็ส่วนใหญ่จะลดแค่30%แต่ว่าเดือนนี้ยทั้งเดือนเลยเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะลด50%หเรหลือแค่2,000บาทก็เรียนได้แล้วอะแล้วก็ได้เห็นแนวข้อสอบได้เทคนิคการแปลเยอะมากในนนะมันเป็นแบบเหมือนกับบางคนจะสอบ h s k แล้วงงม่รู้ทำไงหนูหนูมาติวข้อสอบอะแล้วพอเราได้รู้แนวคือเหล่าเสือจะเป็นสไตล์บอกเลยนะว่าไม่ใช่แบบสอนแต่แบบวิชาการอย่างเดียวคือสอนแนวข้อสอบเพื่ออะไร ทำไมถึงติวข้อสอบเลยเพราะว่าหนูจะได้รู้แนวข้อสอบแล้วรู้ว่าเขาจจดทดสอบอะไรเราหลังจากนั้นพอหนูรู้แล้วแล้วหนูทําข้อสอบพร้อมกับเราซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วหนูก็ไปหาข้อสอบมันมีให้โหลดฟรีใน Google เยอะมากข้อสอบเตรียมสอบไอเอสเอะไรอย่างเงี้ยไปโหลดมาลองทําเองหนูจะรู้สึกเลยว่าก่อนที่มาเรียนน่กับหลังเรียนน่ะความรู้สึกการทําข้อสอบนี่เหมือนกันพอหลังเรียนจะบอกวย้ย มันทำได้ดีขึ้นมันทำได้ง่ายขึ้นมันมีหลักในการทำข้อสอบและทำได้ทันเวลาที่สำคัญคือทำได้ทันเวลาอันนี้สำคัญมากถึงหนูทำข้อสอบได้ถูกหมดแต่ทำช้าก็สอบไม่ผ่านนะเพราะว่าข้อสอบทำไม่ทันไงข้างล่างเลยได้ศูนย์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากทำให้ถูกต้องและต้องทำให้ทันเวลาซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดบอดของนักเรียนหลายๆคนที่สอบแล้วสอบอีกก็ไม่ผ่าน เพราะข้างหลังทำไม่ทันก็มั่วอย่างเดียวและในคอร์สเราซึ่งยังมีสอนเนี่ยนะว่าถ้าอยากจะมั่วมันไม่รู้แล้วอ่ต้องมั่วแบบมีหลักการมั่วแบบไหนถึงจะเลือกคำตอบด้ยถูกต้องอันนี้คือไม่ต้องบอกหน้าเพจเพราะว่าน,นี่เป็นเทคนิคใครเทคนิคมันเผื่อบางคนอาจจะบอกตงสาธารณนักเรียนจะแบบโหแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันไวรัลก็จะแบบมีบอกนักเรียนในเพจว่าเออถ้าเราแบบนึกไม่ออกจริงแต่มันก็จะมีหลักการเลือกนะว่า มันจะต้องดูเนื้อบทความอันนี้แล้วก็ดูกับคำตอบมันมีวิธีอ่มันมีเทคนิคอะคะ่ะก็ต้องไปดูในคอร์สออนไลน์ในคอร์สติวเฮเสเคนะคะอืมใช่ค่ะอูชิวซีชิมาแล้วน่ารักมากนะคะอูชิวก็คือผักกลางวันนะคะก็ถ้าใครมีปัญหานะเรื่องคำศัพท์ไม่แมนแล้วอยากเอ,อเรียกว่าอะไรคะพูดได้เนาะ,ะไปต่อนี่เลยคอร์สนี้เลยค่ะเนี่ย พูดถึงก็ต้องตบคาลคาัสคือวันนี้เนี่ย <c oughs> จะบอกว่าชิเซ็นราเซนโอเคนี่มีหนังสือมาด้วย <c oughs> แต่มีจำนวนจำกัดนะคะนี่คือทำเฉพาะคนที่แบบแอบมาหลังไมค์พรีออเดอร์ไว้นะคะก็จะบอกว่าหนังสือเล่มจริงๆก็มีแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ให้นะคะต้องสั่งซื้อต้องสั่งซื้อเท่านั้นนะคะอ่ะ ตอนนี้นะ่ยเราซื้อมีคอร์สที่ชื่อว่า Easy and Fun Chinese หลายๆคนก็บอกเอ้ยอันนี้สอนอะไรนะคะอันนี้สอนอะไรมันเหมือนคอร์สสื่อสารหนึ่งถึง 4, เหมือน Chinese so easy Chinese is fun conversate ไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะคะเราจะบอกทุกคอร์สนะักเรียนไว้ใจได้สบายใจเลือกสบายใจได้ว่าเรียนได้ทุกคอร์สของป๊อปปี้ยางของป๊อปปี้ยางนะบายป๊อปปี้หยางเนี่ยลงได้ทุกคอร์สเนื้อหาไม่ซ้ากันถ้าซ้ากันเราซื้อไม่เอามาสอนเพราะว่าอะไรมันเหนื่อยค่ะสอนทีเดียว ก็ไปเรียนในคอร์สนั้นเลยไม่ต้องมาสอนซ้ำแล้วเปิดคอร์สใหม่มันเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย,อยากจะสอนซ้ำหนูก็ไปเรียนในคอร์สนั้นคอร์สใหม่เปิดใหม่สอนอันใหม่นะคะนี่คือแบบเป็นเหมือนกับคติของคือคือคอร์สใหม่สอนอันใหม่อาจจะมีบ้างบางอย่างที่เหมือนของเก่าแต่เทคนิคนะคะวิธีการสื่อสารจะแตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนเก่งขึ้นสูงขึ้น วิธีการแต่งประโยควิธีการใช้คำมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะแบบพื้นฐานก็จะเป็นแบบพื้นฐานแบบกลางแบบสูงก็จะแตกต่างกันไปคอร์ส easy and fun Chinese เนี่ยมันเหมาะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนเรียนได้นะคะคนที่สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วคือพิมพ์อินได้แล้วพอมีคำศัพท์พื้นฐานประมาณสัก2-300คำนะคะอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ขอให้ได้พิมพ์อินก่อนคอร์สนี้เนี่ย จะรวมประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะทั้งหมด300ประโยเอ,อ่อ200ประโยคค่ะแต่จริงๆอ่ะในคอร์สก็ถึง300ประโยคนะคะใครที่เรียนอยู่ก็พิมพ์บอกได้ว่าแถมเยอะมากนะะแถมคำศัพท์แถมวลีแถมสำนวนแถมกราฟม,มามเยอะมากแต่หลักๆอ่ะที่หนูได้นะั่นคือรวมประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน200ประโยคเล่มนี้เล่มนี้นะคะ100ประโยค เล่มนี้ก็อีก100ประโยคเราจะเรียนเล่มสีชมพูก่อนนะคะแล้วค่อยต่อด้วยเล่มสีม่วงพาสเทลนี้นะคะรู้สึกไหมว่า,ม,ามันเป็นแบบเหมือนเหมือนวันนี้เราซื้อมาเป็นคอนเซปต์เลยใช่ปหสีพาสเทลทั้งพาสเทลชมพูเนี <c ười> ่ย <imagen ia> คือคือมันเป็นคอนเซปต์ของซือ้อสีพาสเทลหนังสือพาสเทลสวยมาจริงๆขอสวยมากแล้วข้างในข้างในเป็นสีสีนะปกก็เป็นสีแบบนี้เลยนะหน้าล้างค่ะไว้อะ ถ้าแบบเท่ๆก็ไม่ใช่เพจเหล่าซื้อนะคะเพจเหล่าซื้อไม่เน้นเท่เพจเหล่าซื้อเน้นความขาววะนะคะก็จะแบบมีสีทุกหน้าเปิดมานาแรกก็เป็นสีหรอวะขอแอบอวดหน่อยนะเพราะว่าแบบรอคอยมานานเหมือนกันนะคะเหล่าซื้อก็ต้องแบบพรีมาเนี่ยดูดีแล้วหน้านี้หน้านี้เว้นไว้ตั้งใจเว้นนะบอกว่าไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่าตรงนี้จะให้นักเรียนที่อยู่ในคอสะจ,จดเพราะว่าเนื้อหา แถมเยอะมากจดตรงนี้ไม่พอเพราะตรงนี้เราซื้อใส่ของพิเศษลงไปแล้วไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้นกักเรียนจดเพิ่มอ่ะนี่เป็นสีสีเลยนะคะน่ารักน่ารัก,รกมีสับเพิ่มสับเสริมแล้วก็ในนี้ก็จะมีตัวจีนพินอินคำแปลหมดเลยนะมีตัวจีนพินอินคำแปลเนี่ยหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็จะมีแบบให้เขียนโน้ตอะไรไว้ได้นะคะเล่มสองเล่มสองก็น่ารัก ขึ้นมาก็มีสติกเกอร์ปอปปี้อย่างอยู่ข้างในด้วยก็คือจะมีเลคเชอร์อะไรแบบเล็กๆเนี่ยมีหนิวปีเห็นไหมสับอัปเดตมากสับอัปเดตมากมีหนิวปีด้วยอะไรที่หนังสือไม่มีเราจะจับใส่ไวให้หมดเลยนะคะเพราะว่าคือบอกว่าถ้าเป็นหลักสูตรแบบแบบในในตำราเรียนจากปากอย่างเงี้ยคือหนังสืออ่ะเนื่องจากเป็นหลักสูตรมันก็จะออก30นาทีของเราซื้อไม่มีจริงจริงๆวันนี้ก็จะ30นาทีนะเพราะว่าบอกจริงว่าวันนี้แบนนบ,บตอนแรกแบบ หมดพลังหน่วยมากแบบเราซื้อวันนี้คุณแม่เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินมากตั้งแต่ตอนตีสี่คือเพิ่งจะนอนไปแบบชั่วโมงกว่าๆเองใช่ปะเพราะว่าเพยเมื่อวานลิชี่เขาไม่สบายอาจเจียนมากแล้วแบบเขาเหมือนอาหารเป็นพิษอะไรของเขานิดหน่อยอแต่วันนี้หายละก็เลยนอนดึกแล้วแป๊บหนึ่งคุณแม่มาอีกก็แทบจะไม่ได้นอนก็ไปแบบเพลเพๆหนาวหนาว,นาว,นาว,นาวมากเลยมันเหมือนกับคนเรานอนน้อยใช่ไหมคะแล้วแบบเครียดกังวลด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ แต่ตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในอันนี้แอดมิดอยู่แล้วแต่กลางคืนคุณแม่ก็บอกเราซื้อไม่ต้องเฝ้าเขาเห็นเราลูกเยอะไงเราลูกติดติดเราซื้อต้องนอนด้วยกันก็มีกลับบ้านไปมีอะไรเดี๋ยวแม่โทรหาพรุ่งนี้เช้าเราซื้อก็ไปหาต่อก็แบบไปนั่งเฝ้าอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบวันนี้เกือบจะไม่ไหวแล้วอะกลับมาปกติเป็นคนไม่นอนกลางวันนะกลับมาถึงที่บ้านตอนกลางคืนใช่ไหมก่อนที่จะเข้ามาไลน์อะต้องงีบก่อนเลยนะงีบแบบเพียมากล้างพัง ลูกผมทำไมหมอมา้าหลับตอนนี้ด้วยอะไม่เคยเห็นนะค่ะเออเราล้วก็เอเอดีขึ้นเนาะแบบคิดถึงนักเรียนเพราะเมื่อวานก็ไม่ไม่ได้มาไลน์เราใช่ไหมก็เกรงใจก็เอมาไลน์นิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยหนังสือลงคอร์สแล้วแต่ทําไมไม่มีหนังสืออันนี้หนังสือไม่ได้ให้นะคะอันนี้ต้องสั่งซื้อนะคะที่เป็นเล่มนะไม่มีให้นะคะก็อันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเนื้อหาที่นักเรียนลงคอร์สเนี่ยก็คือจะได้รวมประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันนะคะ เนาะนมในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนะเอ่อนสื้อดูก่อนมีเรียวว่าทำไมแบบไม่ได้หนังสือใช่ไหมเดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึ่งงงอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวนะคะอันนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันอยู่ไหนเดี๋ยวหาไม่เจออืมนี่ค่ะอันนี้อันนี้ค่ะคอสดีนะเ <c oughs> ชีย่ยวผู้หอมาเรียนออนไลน์ค่ะไม่ทันเรียนย้อนหลังได้ใช่โหมีเพื่อนตอบแทนให้ด้วยอะเพจเราซื้อเน้นฟูงฟิงค่ะใช่ใช่ ไม่เน้นเท่นะนเคยมีคนนั้หน,น้า่าเราซื้อไม่เอาแบบมีแบบเลยนะเขาเขา,เขาจะมีแบบพวกบริษัทที่สําหรับดูแลเพจนะหลายบริษัทชอบติดต่อเราซื้อมา,าเราเป็นบริษัทอของเราซื้อคนติดตาม3ามแสนกว่าใช่ไหมคะแล้วในใน u t u b e ก็อีกแบบ เกือบ2 0 0แสนละเงี้ยใน t ิ k กต็อกก็4 0 0แสนกว่าใช่ไหมเขาก็จะแบบมาเหมือนก็จะมาทำ high, ออกเกไนท์ให้อะไรเงี้ยเราจะบอกเราซื้อดูแลกันเองเราซื้อเป็นหัวหน้าผู้ดูแลเลยแหละแล้วลลก็มีทีมงานของเราซื้ออยู่แล้วซึ่งเราซื้อเทรนเองหมดนะคะก็เราซื้อก็เราซื้อชอบทำออนไลน์นก็คือเอหมือนเป็นกูรูออนไลน์เราอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมาทำเพจต้องแบบเท่ๆแบบนี้หรือแบบอะไรเงี้องอยเราบอกไม่ไม่ไมอะเพจฉันฟุงฟ้งฟิ้งฉันชอบแบบนี้แล้วก็ชอบสไตล์พาสเทลเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องการเท่ถ้าเท่นี่ไม่ใช่เปาปี่อยางนะคะมันต้องเป็นฟูงฟิงมุงมิงอะไรอย่างนี้นะคะน้องการบอกว่าซื้อคอสอน100ประโยคแต่จริงๆแล้ว200ค่ะเหมือน30มนาทีของหลัซื้อไม่มีจริงพี่อยากได้หนังสือต้องทํำยังไงอ่ะมาหนังสือเล่มเท่าไหร่คะอ่ะเดี๋ยวบอกนะคะ สรุปก่อนคอสนี้เอาเป็นเรื่องๆไปนะคะคอสนี้นะ easy and fun ใช้นี้รวมประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันออ200ประโยคก่อนเบสที่200ประโยคแล้วก็จะมีคําศัพท์ที่นักเรียนจะได้ในในคอสอย่างแน่นอนขั้นต่ําอยู่ที่300จริงๆแล้วมีแถมเยอะมากแต่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะตกใจว่าแบบอุ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะคะจากราคาเต็มนะ3,000บาทตอนนี้โปรโมชั่น9 9 9บาทเท่านั้นและพิเศษคือนักเรียนจะได้รับไฟล์ PDF ของหนังสือ2เล่มนี้ฟรี Free. ได้รับไฟล์ PDF ต้องฟังดีๆไม่ได้รับหนังสือนะคะได้รับไฟล์ PDF ฟรี2เล่มนี้นะคะทางทีมงานจะส่งให้ทางอ e ีเมลทางทีมงานเหล่าซื้อจะส่งให้ทางอ e ีเมลฟรี2เล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้จะได้พร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายนในคอร์สเท่านั้นนะคะส่วนเล่มนี้นี่คือสมัครบุบทีมงานก็จะทยอยส่งให้นะคะอันนี้ก็คือพิเศษมากๆซึ่ง อันนี้ปกติเนี่ยถ้าเอาซื้อทำออกมาเป็นหนังสือแบบนี้เล่มละ3 0 0บาท300บาทนั้น2เล่มเนี่ยหกรบาทจัดส่งฟรีถ้าเกิดใครที่อยากลงเป็นเออเล็กลงคอสหนูก็ได้อยู่แล้ว2เล่มหนูไปปิ้นหรือว่าไปโหลดใส่ใน GoodNote ในโทรศัพท์ใน iPad ได้เลยก็คือเข้าเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้หนังสืออันนี้ก็คือสามารถ สั่งกับเราซื้อได้เลยพรีออเดอร์ไม่เกิน7วันนะคะถ้ามาเร็วมีของจัดส่งให้เลยแต่ถ้าไม่มีของก็รอไม่เกิน7วันนะคะประมาณ3วันก็จะได้แล้วนะคะข้างในเป็น4ีสี2เล่มนะคะหรือจะซื้อทีละเล่มก็ได้300แต่จะมีค่าจัดส่ง70บาทถ้าหนูมาซื้ออีกรอบมันก็370ใช่ไหมเราซื้อแนะนำว่าซื้อเป็นคู่ไปเลย600บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย ถ้าส่งต่างประเทศนะคะ500บาทค่าจัดส่งห้าเพราะว่ามีหลายคนสั่งสั่งซนัอหนังก็ไปส่งไปสีไทยเนี่ยหละเมาเมาไป500บางทีขาดบางทีกับขาดเกินเืยก็ออกให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่เป็นไรไม่ไม่คิดเพิ่มก็คือเมาไปเลย500รอยะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในประเทศนะคะปกติค่าจัดส่งจะอยู่ที่70บาทนะคะอันนี้คือจัดส่งฟรีให้เลยสองเล่มห0 0อบาท มีทั้งหมด200ประโยคแล้วก็มีคำศัพท์เสริมให้อันนี้เป็นสีสีเลยนะคะเป็นสีสีอ่ด,ดูน่าเรียนมากน่ารักจริงๆค่ะดูดิข้างบนก็มีขอบน่ารักข้างล่างนี่มีแบบนี้ด้วยนะนะคะนี่แล้วก็มีอันอันไหนที่แบบเป็นคำที่น่าสนใจก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเติมให้แบบนี้นะคะเห็นปะน่ารักหนาะเนี่ยิ่งหน้านี้เราชอบมากเนี่ยมันมีสำนวนแล้วเราซื้ก็จะแบบ มีคำให้แบบนี้เห็นไหมนะคะก็ใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เลยค่ะ e a s y a n d ฟังแต่课文真的有意思ใช่ไหมสนุกใช่ไหมคะพี่นรรงศักื์กันบ้านด้วยเนาะ <laughs> ใช่ใช่ แต่มีกันบ้านด้วยคือแบบใครที่ลงคอสนี้จะได้โอ้แถมเยอะอ่ะตัวนักเรียนหน้าเพจที่ไม่เคยลงแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอมีคนสอนแบบมีนะคะถ้าปอปี้อย่างไวใจได้คือไม่ไม่ทาให้นักเรียนผิดหวังถ้าผิดหวังอะไรก็มาบอกเราซื้อได้นะเราซื้อก็จะพยายามเติมเต็มในสิ่งที่เราผิดหวังให้หมันก็พยายามทําทุกอย่างให้แบบ นักเรียนรู้สึกสบายใจนักเรียนชอบนักเรียนสนุกนักเรียนรักนะคะรักครูด้วยแล้วก็รักคอร์สด้วยรักหนังสือด้วยรักสิ่งที่หนูเรียนด้วยเพราะเราเชื่อว่าเวลาที่เรารู้สึกสนุกมีความสุขแฮปปี้แล้วเรารักอ่ะแล้วเราเชื่อใจกันแล้วเราแบบทัชกันน่ะมันจะทำให้เราแบบจำได้ง่ายมากเราสบายใจเราไม่ต้องระแวงว่าเฮ้ยเขาจะสอนไหมเขาจะแบบครบไหมเขาจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีตรงนั้นไงพราะันทุกอย่างเราจะแฮปปี้มากเหมือนแบบหนูเรียนกับคนที่ไวใจเหล่าและเราซื้อก็ทําทุกอย่างที่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ให้รู้สึกว่าภาษาจีนอะ่ะมันไม่ได้ยากจริงๆมันยากนะแต่ว่าเราก็มีเราจะก็แบบมีวิธีถ่ายทอดของเราซื้อเองนะที่ทําให้นักเรียนสู้เออบางอย่างอาจจะยากแต่เราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ คนอื่นเขาได้เราก็ต้องเรียนรู้ได้อยู่แล้วเราซึง่งผ่านจุดน,นั้นมาได้นักเรียนก็ต้องผ่านจุดน,นั้นมาได้ยิ่งเราเป็นคนยุคใหม่รุ่นใหม่เราซึ่งขอรวมไปด้วยนะพวกเราเป็นคนยุคใหม่เลยยิ่งแบบต้องง่ายต้องยิ่งสบายนะยากๆไม่เอาเนาะแต่จริงๆเนื้อหาข้างในค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นะคะประมาณ H.K. 3 4ประมาณนี้เลยมันก็มีบางอันอาจจะง่ายเนาะอาจจะแบบแบบพื้นฐานก็มีแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแอดวานซ์ประมาณระดับต้นกลาง ระดับ3-4ประมาณนี้ก็ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีพื้นฐานเลยหนูไม่ได้พินอินหรอกหนูอาจจะรู้สึกยากก็แนะนําว่าไปเรียนพวกออคอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคก่อนหรือว่าคอร์สพูดฟังพูดอ่านเขียงเก็บภาษาจีนก่อนหรือจะไปลงคอร์ส Chinese so Easy ไปปูพื้นฐานสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเรียนคอร์ส Easy and Fun Chinese เป็นแบบคอร์สเสริมเพราะจริงๆแล้วคอร์สนี้เนี่ยน,นะ มันไม่ได้เป็นหลักสูตรรวมกับคอสหนของเราซื้อปกติเราซื้อจะมีแบบหลักสูตรสื่อสารหลักสูตรแบบเน้นฟังพูดอ่านเขียนเตรียมสอบ h พ K ใช่ปะแต่คอสนี้เขาเรียกว่าเป็นคอสเออเป็นมีคอสถ้าเป็นสินค้าก็จะเรียกว่าเป็นเออลิมิเต็ดอีดิชันที่ออกมาเพื่อเพื่อนักเรียนที่แบบเหมือนกับที่เรียนกับเราซื้อเอ้มันมีปัญหาแบบนี้เราซื้อช่วยแบบ ออกคอร์สอะไรที่สอนหนูตรงนี้เลยได้ไหมแบบหนูอยากจะพูดคล่องๆหนูอยากจะมีประโยคที่แบบไปพูดกับคนจีนแล้วก็เวลาที่แต่งประโยคอะอยากจะให้มันพูดได้แบบเรียกว่าไงอะให้มันเหมือนคนจีนมากที่สุดประโยคอะไรแบบเนี้ยโอเคจัดไปในในในคอร์สนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะ น,น้องแม่สวดเหนื่อยปะเหนื่อยป้า,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 าเรียม่慢慢学慢慢进步ได้เลยได้เลยนะคะเราสุดก็ก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเรียนต่ออีกครึ่งวันนะคะนักเรียนนะจะตื่นเต้นอีกครึ่งวันเราจะเป็นครึ่งวันที่เราเขียนไดอารี่แบบหลั่นล้ากันนะครึ่งวันที่เราจะเขียนไดอารี่แบบหลั่นล้ากันนะคะหนูเรียนจากเหล่าชื่อเก่งขึ้นกว่าเดิมเลยโอ้ดีใจน,น่ารักมากเลยนะคะ พี่คะอยากเรียนกับพี่ต้องทำยังไงอ๋ออยากเรียนกับพี่นะคะทางทางติกตอกเขาจะชอบเรียกพี่นะคะทาง a c e b o o k เรียกเหล่าซือนะคะมีหลายตำแหน่งนะคะก็ถ้าอยากเรียนกับป๊อปปี้อย่างเหล่าซื้อนะคะก็สามารถที่จะสแกนนะคะไลน์แอดได้เลยเดี๋ยวนะหาก่อนหากันนี่ค่ะนี่ตรงนี้ หนึ่งนะคะทักไปที่ Li n e แอดป๊อปปี้หยางได้เลยนะคะทักที่ Li n e แอดป๊อปปี้หยางหรือว่าจะสแกน QR code อันนี้ก็ได้นะคะก็จะมีเหล่าซื้อแล้วก็ทีมงานนะคะคอยต้อนรับคอยตอบอยู่และอีกช่องทางหนึ่งที่อันนี้จะสะดวกกับการตอบของป๊อปปี้หยางคือทักที่เพจที่ดูลฟ์อยู่เลยคือ OEC School ทักอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งชื่อคอร์สท,ที่อยากเรียนได้เลยถ้ามีคอร์สอยู่ในใจอยู่แล้วเช่น อยากลงคอส Easy and Fun Chinese 999บาทค่ะเราชื่อแจ้งแบบนี้ได้เลยมันจะได้แบบคนตอบก็ไม่งงเราซือก็ไม่ก็จะแบบส่งรายละเอียดคอสแล้วก็คลิปทดลองเรียนของคอส Easy and Fun Chinese 999ให้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเรียนเป็นคอสสนนนาภาษาจีน301ประโยคอะหนูก็แจ้งมาได้เลยว่าเราซื้อคอสสนทนาภาษาจีน301ประโยคนะคะก็จะเป็นคอสนี้ ถ้าปูพื้นฐานเมื่อกี้บอกว่าถ้าใครไม่มีพื้นฐานเราซื้อยังไม่แนะนําคอร์สนี้ไม่มีพื้นฐานเนี่ยต้องคอร์สนี้ก่อนภาษาจีน301ประโยคซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะจาก1,500เหรอ1,190บาทสมัครแล้วเรียนได้เลยเรียนในกลุ่มปิด f a c e b o o k เพราะฉะนนั้นถ้าไม่มี f a c e b o o k นะคะยังไม่มี account facebook สมัครให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็คือใช้แอคเคาทนั้นะ่ะ ะะหลังจากที่สมัครแล้วเนี่ยก็จะให้ลิงก์กลุ่มนะคะก็คือส่งคําขอเข้ากลุ่มแล้วรออนุมัติก็สามารถที่จะเรียนได้เลยนะคะก็จะแนะนําเป็นเล่มนี้คือใช้หนังสือเล่มนี้เรียนซึ่งนักเรียนหลายคนก็มีอยู่แล้วถ้าหนีมอนจริงเหรอจะ直接用这本书上课就可以ะก็ค,คือสามารถใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะมาสมัครเรียนในคอสนี้ได้ในราคาพิเศษ1,190บาทนะคะ น้องแกบอกสองคอร์สคู่กันเก่งแน่นอนก็คือนักเรียนจึงสามารถสมัครคอร์สนี้ได้เลยนะคอร์สนี้แล้วก็คู่กับคอร์สนี้พร้อมกันได้เลยนะคะพร้อมกันได้เลยเนาะก็เอาเป็นว่านักเรียนก็ดูว่าเอออันไหนที่เหมาะกับเราแล้วเราอยากเรียนอะไรแต่วันนี้คือเราซื้อแบบเอามาให้นักเรียนดูไงว่าหนังสือพึ่งเสร็จเราน่ารักมากมากก็อยากจะมาแบ่งปันความดีใจของหนังสือให้กับนักเรียนได้ดีใจด้วยกันนะคะใครสนใจก็ทักได้เลยเนะเาะโอเค แต่ถ้าคนที่แบบว่าเรียนสมัครเรียนคอร์สนี้อยู่แล้วนะคะแล้วแบบว่า ก็คือจะได้ได้หนังสือไฟล์อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอุ้ยไม่มีหนังสือไม่เป็นไรหนูได้รับไฟล์ไปปริ้นแบบขาวดําอะไรเองก็ได้ไม่มีปัญหาขอแค่แบบอย่าอย่าอย่าแชร์ให้คนอื่นแบบฟรีๆนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของปอบพอย่างเราซื้อเองเพราะเราซื้อเป็นคนเขียนหนังสือเล่มน,นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นติดลิขสิทธิ์ของเราซื้ออยู่เนาะยังไงเราก็ร่วมรรนลงกันนิดนึงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แชร์ก็คือเก็บ นะคะเราจะส่งอ e ีเมลให้หนูก็เก็บเอาไว้สําหรับใช้ในการเรียน mm. การศึกษาได้ถ้าเกิดเพื่อนอยากได้ก็แนะนําเพื่อนนะคะทางที่ดีอันนี้คือเราเป็นนักเขียนด้วยเราก็จะช่วยกันดูแลนะคะว่าถ้าแบบเ,เพื่อนแบบว่าเรียกว่าอะไรนะคะอยากอยากได้ออยากได้ก็แนะนําเพื่อนนะคะ มาลงคอสได้เลยราคานี้ก็ได้หนังสือไปสองเล่มซึ่งปกติเท่าไหร่หกร้อยใช่ปะคือเพิ่มอีกนิดนึงได้เรียนด้วยได้หนังสือด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นเล่มแบบนี้ก็สั่งซื้อตังหากได้เลยก็คือเก้าเก้าเก้าบวกกับอีกหกร้อยก็คือได้หนังสือจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยางสืออแบบนี้ไม่เป็นไรก็รับเป็นไฟล์ pdf ได้เลยเป็นไฟล์ pdf นะคะอืมจะได้เขีย์เรื่องนี้เนาะ เพนพี่โมมีพื้นฐานแล้วขอไล่ตามเรียนแต่ละคอที่ซื้อไปนะคะเพราะฝึกพูดอ่านเขียนกับอาจารย์เยอะเลยได้ค่ะเยี่ยมมากนะคะน้องมมสถูกว่าปุ๊กกุ๊งคือว่าหายไหนจ่วงหวาน差点忘ยน้องแม่วทำกันบ้านยังไม่เสร็จใช่ไหมไปย้อนทำได้นะจ๊ะโอเคก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสิ่งที่ สำคัญมากๆในการเรียนภาษาจีนคือความรักนะคะคือแบบรักภาษารักที่จะเรียนรู้นะคะและมั่นใจในตัวเองว่าเราต้องทำได้อันนี้คือเขามั่นใจแบบสำคัญมากไม่มีใครเขามากระตุ้นเราได้ถ้าเราไม่กระตุ้นตัวเองนะคะเราถึงต้องย้ำคำนี้อีกรอบหนึ่งว่าไม่มีใครที่จะมากระตุ้นเราได้เท่ากับตัวเรากระตุ้นตัวเราเองตัวเรา รู้ดีที่สุดว่าตัวเราอยู่ในจุดไหนตัวเราทำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจนะคะอืมอะไรคะอยู่ที่ลาวอยากได้ทําไงคะถ้าอยู่ที่ลาวอยากได้นะคะก็คือเราซื้อบอกมี2วิธีก็คือหนูสมัครเรียนแล้วหนูก็คือได้หนังสือเราซื้ออยู่แล้วเ,เป็นไฟล์ pdf หนูสามารถนําไปปริ้นได้นําไปปริ้นเองได้แล้วก็เก็บเอาไว้เรียนหรือว่าจะโหลดใส่ มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้ก็คืออยู่ต่างประเทศหนังสือ600นะคะบวกค่าจัดส่งต่างประเทศ500บาทจะเป็น1,100บาทก็คือได้เซตนี้ไปนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะก็คือ1,100บาทคือหนังสือ600เซตนี้ไม่มีลดราคาราคานี้เลยคือ2เล่ม600แล้วก็ค่าจัดส่ง500สําหรับคนต่างประเทศที่เหลือขาดเกินเนี่ยเราซื้อเหมานะคะถ้าเกิดเกิน ค่าส่งห0ร้อเราซื้อก็ออกอีกร้อยหนึ่งให้นะคะจะได้ง่ายไงไม่ไงั้นเราซื้อต้องวิ่งไปชนีบ่อยมากแบบวิ่งเพื่อไปชั่งน้ําหนักอะ่ะเหนื่อยมากนะคะเพราะปกติคือส่งเคอรี่นะคะก็จะแบบเหมาไปเลยถ้าเกิดขาดไงฉันก็ออกให้เลยนะคะจบแค่นั้นแหละเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งในประเทศไทยปกติค่าส่งเจแต่เราซื้อให้พิเศษสาหรับคนสั่งซื้อเซตนี้นะคะก็คือ600อจบพอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะขี้เกียจแบบไปจุกจิกเนาะเราก็แฟแฟกันเลยแบบนี้นะคะ เออนะคะยังไงก็ทักิน็อ b o x ได้เลยนะคะกลับมานะยังไงก็ยังเน้นอยู่นะว่าเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อเรามั่นใจว่าเราได้ยังไงเราก็ได้ใครจะมาพูดให้เราหวั่นไหวเราก็จะแบบไม่ไม่กลัวเพราะว่าฉันเชื่อว่าฉันทําได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนลังเลสงสัยว่าเอ้ฉันจะทําได้หรือเปล่านะพอมีคนมาสะกิดนิดหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมเราพูดแบบนี้เราพูดไม่ดีเราพูดปุ๊บเราจะรู้สึกแบบควยเขวีเฮ้ยฉันได้จริงหรือเปล่าวันไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาจะพูดอย่างช่างเขานะคะ เขามติมาอะไรหรอไม่ว่าแต่ว่าคือเขาติเราเขาช่วยเราแก้เราก็ควรจะเชื่อเขาแต่ถ้าเขาติแบบไม่ได้ติเพื่อก่อก็ถือว่าปล่อยไปนะคะก็คือปล่อยเขาไปเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปนะคะเราก็เรียนรู้ต่อเนื่องนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งหนูก็จะพูดได้เหมือนเราเชื่อและวันหนึ่งหนูจะต้องเก่งยิ่งกว่าของปาเปียานหนูจะต้องพูดได้ดีกว่าคล่องกว่าเลิศกว่าไปกว่าปาปียานเราซื้อน่นอนแล้วเราซื้อยากให้นักเรียนทุกคน ต้องดีกว่าเพอร์เฟกกว่าแล้วพูดได้คล่องกว่าเราสื่อนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆคือมาทุกทางไม่ว่าจะเป็นทั้งสอนฟรีหน้าเพจใน Youtube ใน TikTok ใน IG แล้วก็เปิดคอร์สออนไลน์สำหรับคนที่แบบอยากจะแบบมาเรียนแบบอัพสกิลแบบในระยะสั้นเราพูดได้เลย5วัน7วันเดือนหนึง3เดือนเงี้ยก็คือทำให้ทุกอย่างเพราะอยากให้ทุกคนสามารถใช้ภาษาจีในในการสื่อสารในการ ใช้ชีวิตในการสร้างอาชีพในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในหัวข้อของเสียหรือจีพรุ่งนี้เรามาต่อนะคะเป็นไลท์ที่838เราจะมาเขียนอีกครึ่งวันหลังที่เราจะไปหลั่นล้ากันหลังเลิกงานนะคะพอใครพรุ่งนี้จะมานะคะกดไลค์เอาไว้เลยพิมพ์บอกเราสื้อเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าพรุ่งนี้มานะคะอพี่หมอบอกว่าปูา้๊กขนมบากเก่งกว่าเราซื้อเป็นไปได้ <laughs> เป็นไปได้ ก็คือแต่เราซื้อต้องบอกก่อนว่าเราซื้อเองก็ไม่หยุดเรียนรู้ก็ยิ่งยูดพูะจินต่อเรียนต่อเรียนต่อด้วยเรียนเพิ่มด้วยนะคะอยากแซงหน้าเราซื้อได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเร่งสปีดนิดนึงใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นทุกคนทําได้หมดนะคะเราซื้อเองก็แบบก็ต้องพัฒนาตัวเราเองตลอดเพื่อที่จะมา หาอะไรแบบสนุกสนุกใหม่ๆม,มาให้นักเรียนเสมอนะคะเราซื้อก็แบบไม่อยู่นิ่งเพราะว่าถ้าแบบความรู้มันเปลี่ยนทุกวันนะถ้าเราอยู่นิ่งๆน,นอนใจโอ้โลกก็ไปถึงไหนลวภาษาก็าไปถึงไหนเรายังแบบสอนแบบโบราณโบราณโ,โอ้โหก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องปรับตัวทุกอย่างทํายังไงให้แบบไลฟ์สนุกทํยังไงให้คอร์สเราสนุกทํายังไงให้แบบนักเรียนแล้วจำได้นี่คือสำคัญมากสนุกอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวลายสาระต้องจําได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผลลัพธ์ ของคอร์สเรียนก็คือถ้านักเรียนพูดไม่ได้นักเรียนเขียนไม่ได้นักเรียนใช้ภาษาจีนไม่ได้นักเรียนไปบอกต่อโอ้คอร์สแอบอย่างแต่อยากให้พูดต่อแบบนักเรียนเรามันได้ใช้ได้ผลเอาไปใช้ได้จริงอยากได้แบบนี้วัานักเรืยอก็ทุ่มเทตั้งใจที่จะทําให้ทุกคอร์สของเราสื่อมีผลลัพธ์ก็คือนักเรียนบอกว่านักเรียนเรียนนักเรียนใช้ได้ใช้ได้จริงเอาไปพูดแล้วคนจีนฟังเข้าใจหรือว่า อาจจะยังไม่ได้ใช้กับคนจีนแต่ว่ามันทําให้เราฟังซีรีส์ได้มากขึ้นเราเรียนเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจที่จะสื่อสารเรามีความมั่นใจที่จะเ,เรียกว่าแต่งประโยคมากขึ้นคือมันต้องมีอะไรดีสักอย่างหลังจากที่หนูได้ลงทุนเรียนกับเหล่าสื่อนะคะไม่ว่าจะคดอ,อะไรก็ตามเราก็ต้องแบบแฟรแฝซึ่งกันและกันให้ใจกันพูดง่ายเราซื้อให้ใจเราเราก็ให้ใจกันเชื่อใจกันแล้วทุกอย่างมันก็จะเรียนรู้ไปได้อย่างราบรื่นแม้แต่ในเรียนฟรีหน้าเพจ เรียนแบบหนูเชื่อใจเราซื้อนะคะว่าโอเคเขาตั้งใจสอนเราซื้อก็เชื่อว่านะักเรียนตั้งใจเรียนทุกอย่างก็จะแฮปปี้นะคะวันไหนเล่นเราก็เล่นมาไหนเรียนเราก็เรียนมาไหนเราเมาเราก็เมานะอย่างตอนที่เราซื้อไปทะเลใช่ป่ะก็แบบก็ไม่มีไม่มีกระดานสอนไม่มีนะคะพอลูกเอาทีวีไปดูการ์ตูนไอสายเสยก็มีติดไปนะแต่ไม่เคยได้ใช้สักทีเพราะลูกขอดูการ์ตูนโรงแรมมีการ์ตูนดูไง ไม่เป็นไรเราซึ้ไปห้องเล็กนะคะมาไปอยู่ห้องเบรนลุมเล็กอ่ะแล้วก็ปิดประตูตนะคะแล้วก็บอกเรากงช่วยแบบเบาเสียงนิดนิดนิดนึงนะแล้วก็เมาส์กับทุกคนนะก็คุยไปสอนไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ตอบคําถามใช่ไหมคะการเรียนรู้มันมีหลายรูปแบบมันไม่ใช่แบบต้องแบบมานั่งเรียนอะไรกันจริงจังบางทีการรีแลกซ์เนี่ยมันเป็นการเรียนที่ดีมากเพราะว่าเรารู้สึกสบายนะคะสบายใจสบายกายแล้วก็ เป็นกันเองมันก็จะจับง่ายแล้วไปแล้วโอ้เมาเยอะไปนอนดีกว่านะคะอ๋อโอเคพี่สมเล็กมาแล้วนะคะมิงเทียนใจหลายช่างเคอโอเคค่ะปู้่เชียหมูชันบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่มิงเทียนเจี๋ยเ,เราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะมาต่อยอีกครึ่งวันหลังนะคะบา,บายบายเจี๋ยสวัสดีค่ะ